ั้งครับทุกท่านนี่คือรายการครัวคุณต๋อยครับและนี่เป็นช่วงเวลาการสอนทำอาหารอาหารที่จะสอนให้ทำในวันนี้มาจากมือหนึ่งของเราคนหนึ่งโอ้เรียกว่าแถวหน้าเลยของยกทัพยกทัพเลยครับต้องยกทัพทุกครั้งเข้าไปหมดและสิ่งนี้เป็นสร้างชื่อเสียงเขาสุดๆจริงๆนะฮะบ้าจ่างเลยครับโอ้โหท่านผู้ชมถ้าพูดถึงบ้าจ่างต้องพูดถึงสีจันนะสีจันซีฟู้ดสีจันซีฟู้ดนี่เขาเป็นอีกเจ้านึงที่บอกเลยว่าคือเวลาเราไปถึงเนี่ยคุณผู้ชมเราก็จะแย่งกันกินข้าวเหนียวใช่แย่งกินข้าวเนี่ยดูเดี๋ยวหน้ามันขนาดนี้เนี่ยนะหน้าเยอะนะแต่ไม่ผมนั่นไม่พวกผมไม่สนเลยกินแต่ข้าวเหนียวคือไอ้หน้าเนี่ยเมื่อก่อนตอนเราไปเด็กๆต้องแย่งหน้าเราแย่งหน้ากันแต่ว่าถ้าของเจ้านี้แย่งข้าวเหนียวแย่งข้าวเหนียวโอ้มันอร่อยจริงๆเขาผัดได้ดีมากเลยท่านเชื่อมั้ยนี่เอ้ยนี่ก็ใกล้จะเจแล้วนะไอ้เทศกาลเงี้ยนะเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาเนี่ยตุลาคมก็ใช่ไงหมายความว่าเทศกาลพวกนี้อย่างนี้เนี่ยนะผมการันตีได้เลยนะถึงตายเขาขายเป็นหมื่นลูกนะคุณผู้ชมไม่ได้เป็นร้อยเป็นพันลูกนะต่อวันนะไม่ใช่ต่ออะไรนะต่อวันใช่ใช่แล้วช่วงหน้านอกเทศกาลสมมติคุณจะกินคุณต้องสั่งนะครับอยู่ดีๆคุณจะแบบเดินเข้าไปแล้วฉวยออกมาเลยเงี้ยไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องสั่งก่อนเพราะเขาจะได้ทำเพราะว่าเวลาเขาทำเนี่ยกระทะใบเขาใหญ่มากแล้วแบบมันต้องเงี้ยหุยเล่หุยเวลาไปหุยเล่เงี้ยเวลาไปยกทัพเนี่ยเต็มที่เลยนะครับแล้ววันนี้เขาจะมาสอนทำอีกเมนูหนึ่งซึ่งของเขาเด่นมากๆที่สีจันซีฟู้ดนี่คือเอ็นหมูน้ำแดงทำกันยังไงขอเชิญท่านผู้ชมกับคุณอังสุมาลินแซ่เตียวจากร้านสีจันซีฟู้ดครับเปิดเพลงมาเลยนี่เลยครับคุณหมูเชิญครับหมูจริงๆแล้วสีจันซีฟู้ดนี่อยู่ที่ไหนอยู่เรียบคลองทวีวัฒนาค่ะอยู่สารยาเรียบคลองทวีฝั่งมหิดลใกล้ๆสารยาใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆมันคนละอันกันแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าพูดถึงจริงๆแล้วสีจันซีฟู้ดขายอะไรเป็นขายอาหารทะเลแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีโต๊ะจีนนอกสถานที่ด้วยค่ะเขาทำโต๊ะจีนเป็นหลักแล้วก็ขายอาหารแบบนี้แต่โต๊ะจีนนี่เป็นหลักเลยแล้วโต๊ะจีนเขาไม่ได้เป็นเขามีโต๊ะจีนปกติเขามีแล้วเขามีโต๊ะจีนนี่ด้วยนะโต๊ะจีนซีฟู้ดบ้านเนี้ยเขาแพร่ปลาใช่เขาสบายอยู่แล้วใช่ไหมมีทุกอย่างที่ลูกค้าอยากได้เรามีทุกอย่างที่ลูกค้าอยากได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นจริงๆเขาทำได้หมดเลยและหนึ่งในโต๊ะจีนเขาที่เขาทำนั่นก็คือเอ็นหมูน้ำแดงซึ่งมันอร่อยยังไงเดี๋ยวท่านจะได้เห็นกับตาแต่ก่อนอื่นเลยนะฮะเวลาที่ไปออกยกทัพทุกๆครั้งเนี่ยสีจันซีฟู้ดเนี่ยหมวยไปเองทุกครั้งนะครับค่ะคนโอ้โหคนรักงานขนาดนั้นปีนึงเราออกยกทัพเป็น20-30งานก็ละป่าครับเขาขี้เกียจอยู่บ้านมันหนีออกไปจากบ้านเลยครับหนีเลยครับและท่านผู้ชมเชื่อไม่เชื่อหนีจริงๆที่ผมไม่ได้พูดเล่นไปออกยกทัพและถ้าที่บ้านมีงานบินกลับครับบินกลับนะครับแล้วมาทำใช่ไหมทำเสร็จบินไปอีกมีความสุขกับการไปเที่ยวครับเดี๋ยวพี่หมวยเขากล่าวว่าเดี๋ยวเขาถ่ายขายมาจ้างอีกสักสองปีเนี่ยต่อไปเนี่ยเขาก็ยังบินแต่ว่าเป็นเครื่องบินเจ็ตตัวใช่น่าจะได้อย่างนั้นแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าไปยกทัพนะอันนึงที่แน่ๆเลยที่เด็ดๆก็คือบ้าจ่างของเราใช่ไหมอันนี้อีกอันที่ไปอยู่ในนั้นผัดผงกะหรี่ทะเลค่ะไม่มีใครทำนะครับท่านลองนึกภาพเลยการทำยกทัพอ่ะเราทำแบบนั้นนะฮะแต่เขาผัดผงกะหรี่ทะเลเนี่ยอันนึงที่คุณประมาทเขาไม่ได้เลยนะคือตัวข้าวผัดนะข้าวผัดแล้วนี่ผัดหมี่ฮ่องกงแล้วก็ผัดหมี่ฮ่องกงค่ะแล้วก็จะมีกุ้งคั่วพริกเกลือด้วยที่เอาไปทุกๆครั้งเลยจะเป็นทุกครั้งแล้วก็กระพงทอดน้ำปลากระพงทอดน้ำปลาเขานี่ไม่ต้องพูดเลยนะเห็นกับตาหรือตัวขนาดนี้หมดไวมากแล้วหมดไวมากนะฮะแล้วมันกินได้อย่างเขาเรียกอะไรเต็มปากเต็มคำจริงๆเพราะฉะนั้นของหมวยท่านมั่นใจได้เลยแต่วันนี้เรามาดูเอ็นหมูน้ำแดงว่าเป็นยังไงกันจากสีจันทร์ซีฟู้ดนี่ครับร้านครับร้านของเธอวิติดเลยเหรอติดริมน้ำเลยอ๋อติดริมน้ำเลยนี่นะโอ้โหเห็นไหมฮะและนี่คือเครื่องทั้งหมดเริ่มต้นเริ่มต้นจากเราทำน้ำซุปก่อนค่ะต้มน้ำให้เดือดค่ะแล้วก็ใส่ไก่แก่ไก่แก่ท่านผู้ชมแต่แม่ปลาช่อนไม่ต้องใส่ไก่แก่เคี่ยวไปแล้วก็ใส่เอ็นหอยค่ะกังป่วยเคี่ยวรากผักชีรากผักชีครับแล้วก็พริกไทยตำค่ะครับพริกไทยตำพริกไทยดำนี่นะฮะแต่ว่าไปตำพริกไทยเคี่ยวอยู่ประมาณ5 ชั่วโมงครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นแล้วจึงเอาเอ็นหมูค่ะมาหั่นชิ้นพอดีครับเคี่ยวไปค่ะนี่นะครับเราได้น้ำสต๊อกที่เคี่ยวไว้แล้วห้าชั่วโมงที่ว่าเนี่ยค่ะแล้วก็เอาน้ำสต๊อกนี่มาปรุงค่ะครับใส่น้ำตาลกรวดค่ะน้ำตาลกรวดแล้วก็น้ำตาลโอทึงค่ะน้ำตาลโอทึงแล้วก็ซอสปรุงรสค่ะครับแล้วก็ซอสถั่วเหลืองค่ะครับผมเห็ดหอมซอยค่ะเห็ดหอมซอยเห็ดหอมสไลด์เนี่ยนะครับเราไปต้มแล้วเอามาสไลด์อย่างนี้แล้วตามด้วยเอ็นหมูที่เราหั่นไว้ค่ะเอ็นหมูที่เราหั่นไว้ใส่ลงไปตุ๋นไม่นานนะคะเดี๋ยวมันจะเละใช่ค่ะตุ๋นไม่นานเสร็จแล้วน้ำมันงาใส่น้ำมันงาเหล้าจีนค่ะสุดท้ายตบด้วยเหล้าจีนค่ะนะครับเพื่อเพิ่มความหอมแล้วก็เอาแป้งมันฮ่องกงค่ะ
แป้งมันฮ่องกงละลายน้ำใส่พอหนืดค่ะใส่เราต้องดูเอาเองนะต้องพอหนืดเราต้องดูเองมันพอหนืดอย่างนี้ได้ออกมาเสร็จเรียบร้อยตามด้วยเป่าฮื้อค่ะเป่าฮื้อจริงๆนะท่านผู้ชมเป่าฮื้ออย่างนี้แหละครับใส่ลงไปอย่างนี้เลยแล้วก็เนื้อปูค่ะแล้วก็เนื้อปูโรยหน้าใช่ค่ะก็ผักชีโรยหน้าตามด้วยผักจีนโรยหน้าอีกนิดหน่อยก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการของเอ็นหมูน้ำแดงครับน้ำสต๊อกมันจะหอมค่ะเหรอใช่ค่ะเพราะเราต้องการน้ำมันถูกไหมใช่ต้องการน้ำเพราะว่ามันยิ่งแก่เท่าไหร่ไอกระดูกมันตัวมันก็สะสมแร่ธาตุมากเท่านั้นทำให้ได้น้ำซุปที่หวานจ่อยหวานแล้วมันอร่อยด้วยนะฮะแล้วใส่กังปวยหรือที่เรียกกันว่าเอ็นหอยเอ็นหอยนะหอยด้วยคืออันนี้ใช่ไหมเพิ่มความได้เนี่ยอันนี้เนี่ยกังก็คุณไปฮอกไกโดคุณไปซื้อมาทุกทีคุณไปซื้อแต่ฮอกไกโดมันใหญ่กว่านี้มันใหญ่กว่านี้หน่อยใหญ่กว่านี้หน่อยนะนี่แล้วก็แป้งมันอันนี้ต้องความชำนาญแล้วครับแป้งมันฮ่องกงที่ใส่ลงมาดูความเหนียวความหนืดเนี่ยเอาแค่ว่าไม่คืนตัวนะฮะแม้จะเย็นลงก็ยังมีความเหนียวและความหนืดอยู่นะครับแต่ว่าจริงๆกินกันร้อนๆอร่อยสุดนี่ของคุณครับโอ้ขอบพระคุณมากครับครับผมเออไม่ได้ของคุณของเขาไม่ต้องใส่เนื้อปูมาฮะของเขาอ๋อถ้าไม่อยากใส่เนื้อปูตักเองครับพี่หมวยนะเอาถ้วยนึงพี่หมวยนะเอาถ้วยนึงเอาพี่โก้ชิมก่อนเลยชิมก่อนเลยพี่โก้ชิมก่อนเลยชิมก่อนเลยคุณผู้ชมย้ำก่อนนะนี่คือสีจันซีฟู้ดนะครับอยู่ตรงคลองทวีวัฒนานี่เอ็นหมูดูนะผมเข้าใจแล้วผมไม่เคยยืนดูคนอื่นกินเลยคุณผู้ชมโอ้โหไม่อร่อยมาเอาตังค์คืนครับอุ้ยพี่เบิร์ดคุณครับยังไม่ได้ใส่น้ำต้มยังไม่ใส่เพราะอีกรสชาตินะเราใส่ให้เปลี่ยนรสชาติคือถ้าเราไม่ได้ปูเราใส่เป่าฮื้อได้ใช่ไหมได้โอเคโอเคเนี่ยเราชิมอันนี้ก่อนอันนี้จะเป็นเมนูที่เป็นแบบเอ็นหมูน้ำแดงของสีจันซีฟู้ดนะคุณผู้ชมครับแล้วก็ปรุงกันโอ้โหเคี่ยวตั้ง5ชั่วโมงอ่ะตัวน้ำแดงตัวน้ำแดงอร่อยจริงๆครับโอ้โหอยู่ที่อันนี้เลยอยู่ที่อันนี้เลยอ่ะตัวน้ำครับอยู่ที่นี้เลยคุณผู้ชมครับมันจะมีความหอมแล้วมันบอดี้มันอ่ะต้องใช้คำว่าบอดี้อ่ะบอดี้มันจะมีแบบความหนืดของมันนิดแล้วมันจะหวานเข้ามาแล้วก็จะหอมขึ้นจมูกเลยโหดีจังเลยอ่ะโอ้โหเอ็นหมูมันเด็ดจริงนะครับใช่ฮะโอ้โหมันเป็นเอ็นตรงไหนของหมูเนี่ยจริงเขาเรียกเอ็นหมูโอ้ได้เป็นเอ็นข้อขาเลยโอ้โหเอ็นแบบมันได้ใจจริงฮะเอ็นนี่มันโอ้โหคุณก๊อตเชิญครับเรื่องพับอย่างที่บอกว่าจิ๊กโชว์ค่ะเราเอาเอ็นหมูมาทำแดงอ่ะมันรสชาติแบบดีคุณผู้ชมแล้วก็ตัวเอ็นหมูเนี่ยในแต่ละส่วนที่เขาใช้ในหนึ่งแท่งอะครับมันจะไม่เหมือนกันนะคุณผู้ชมตรงกลางมันจะมีความหนึบแต่ปลายด้านบนด้านล่างมันจะมีความยุ่ยยุ่ยตรงหัวมันอีกนิดมันจะฉ่ำปากมากดีเลยคุณผู้ชมนะครับสีจานซีฟู้ดร้านอยู่ตรงไหนนะครับพี่มนต์บอยกีร้านอยู่เรียบคลองทวีค่ะเรียบคลองทวีนะครับหรือว่าซอย53ถ้าไม่งั้นก็ไปเจอกันคงต่อยกทับใช่พี่หมวยไปทุกทับนะครับเอ็นหมูน้ำแดงเมนูนี้รับไปเลยครับ10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มถ้าจัดการในย่านนี้พี่หมวยฝั่งโต๊ะจีนเขามีเมนูให้เลือกอ๋อโอเคเพราะนั้นท่านอยากจะได้อะไรอร่อยก็ไปที่สีจันซีฟู้ดหรือว่าจะสั่งเป็นโต๊ะจริงก็ได้หรือจะไปเจอเขาที่ในยกทับก็ได้ยกทับก็ได้ได้หมดสั่งได้เลยสั่งได้เลยหมดเลยท่านผู้ชมถ้ามันอร่อยจริงๆนะครับวันนี้ขอขอบคุณคุณอังสุมาลินขอบคุณสีจันซีฟู้ดขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมมาโดยตลอดนะครับเป็นความแตกต่างอีกแบบที่ผมไม่นึกเลยนะว่าจริงๆดูจากที่เธอทำทั้งหมดมันดูเหมือนง่ายฮะแต่เธอทำทุกอย่างดูเหมือนง่ายหมดครับงานที่เธอทำมันเป็นอย่างนั้นจริงแล้วมันออกมาเป็นอย่างนี้จริงๆทำด้วยใจรักค่ะขอบคุณมากลูกขอบคุณจริงๆทุกๆครั้งไปเนี่ยไม่อายใครเอาเข้าไปยกทับเนี่ยแค่คนมาเนี่ยแล้วนี่เรื่องจริงอันนี้เราจริงๆอ่ะบางทีเข้ามาซื้อไปลูก2ลูกถูกไหมวันแรกเพราะเราจัดทีเป็น10วันแล้วเดี๋ยวเขากลับมาใหม่นะเขากลับมาแน่นอนพี่หมวยบอกซื้อเต็มคาราเบลเขาซื้อไปลูก2ลูกเลยค่ะเดี๋ยวสักพักเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องกลับมาอีกกลับมาแล้วซื้อเต็มคาราเบลเลยที่ยกเก็บไว้เลยเพราะว่ามันเก็บไว้ได้อ่ะใช่ๆมันเก็บไว้ได้คุณไตรภพครับทำไมเอ็นหมูน้ำแดงเขามีปูเยอะจังเลยอันนี้เมื่อกี้หมดไปแล้วเดี๋ยวอันนี้เบิ้ลไงอ๋อเหรออันนี้เบิ้ลอันนี้เมื่อกี้เนี่ยกินในรายการอันนี้เดี๋ยวกินหลังจากจบรายการกินจริงเลยว่างั้นก็อยู่ข้าวไม่ได้กินข้าวเลยลาไปก่อนครับสวัสดีครับใหม่วันนี้สวัสดีครับ
ให้คุณเลือกทานอาหารที่ไม่ชุบแป้งก่อนหลีกเลี่ยงอาหารที่ต้องอาศัยการทอดเพื่อทำให้มันฟูไม่กินอาหารทอดในมื้อเย็นหรือว่าก่อนนอนถ้ามันดีเขาจะกินเองครับแม่หนูทำมาให้คุณอาครับน้ำพริกเผาเห็ดหอมครับอร่อยมากนะคือมันเนื้อมันจะเนียนๆนะคุณผู้ชมไอ้ความอร่อยความน่าเชื่อถือทั้งหมดมาจากคนคนนี้ครับซื้อกินไม่หมดคนกินไม่หมดจริงเดี๋ยวไปคุยกันข้างนอกเลยนะได้นะโอเคนะฮะ